สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะดงไม้ตอนที่62ต้นกระไดลิงหรือบันไดลิงหรือลางลิงภาษาอังกฤษสามัญอะสเนกไคลเบอร์อะสเนกไคลเบอร์แปลว่าที่งูปีน เป็นไม้เถายาวในสกุลแสลงพันธุ์หรือการหลงชงโคก็คือเป็นไม้ที่มีเรียกศัพท์ภาษาไทยว่าต้นใบแฝดนะคะคือใบเขาจะเป็นสองแฉกต้นแบนบิดไปบิดมาใบแตกกลางมียอดสองยอดคล้ายใบแฝดขึ้นตามริมแม่น้ำลำคลองเปลือกเหนียวใช้ทำปอได้ลดเมื่อลดเบื่อเมาใช้ปรุงยาแก้พิษทั้งปวงน่าแปลกไปคะว่าสมุนไพรที่มีลดเบื่อเมาซึ่งคำของมันอะดูเหมือนตัวมันเองอะเป็นพิษแต่มันจะใช้เป็นปรุงเป็นยาแก้พิษเหมือนกับเราทำเซรุ่มแก้พิษงูจากพิษของงูนั่นแหละค่ะคือพิษแก้พิษมีรสเบื่อเมาใช้ปรุงยาแก้พิษทั้งปวงนะคะเนี่ยสำคัญมากแก้ร้อนขับเหงื่อแก้ไข้พิษฝีแก้ไข้เชื่อมซึมถ้าไทยใหญ่เขาจะเอาเปลือกมาต้มน้ำอาบเพื่อใช้เป็นยาคุมกำเนิดมันก็แปลกมากนะแค่อาบอะปกติเราจะได้ยินว่าชาวเผ่าต่างๆที่เขาต้องการคุมกำเนิดไม่ให้มีลูกมากเนี่ยเขาจะใช้วิธีกินเนาะแต่ข้อเสียของการกินก็คือผิวหนังจะแห้งกร้านเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเจริญพันธุ์ของเพศหญิงมันถูกระงับยับยั้งหรือทำลายลงก็แน่นอนมันก็เหมือนกับว่าเขาก็แก่กว่าวัยแต่อันนี้ใช้วิธีอาบอ่ะมันก็เก๋ดีเหมือนกันเนาะส่วนอินโดนีเซียจะใช้ตัดเถาเพื่อเอาน้ำมาจิบแก้ไอก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าสนใจมากแล้วก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ่ะด้วยความที่เถาของเขาอ่ะมีความสวยความแปลกมีเอกลักษณ์เฉพาะเถาเฉพาะต้นคนก็มักจะเอาไปทำเป็นไม้ประดับศาลาบ้างประดับต่างๆบ้างประดับบ้านประดับบันไดอะไรอย่างเงี้ยในตอนนี้เองตามช่องทางขายออนไลน์ทั่วไปก็จะมีเถาของกระไดลิงอ่ะทั้งระบุชื่อบ้างไม่ระบุชื่อบ้างเนี่ยเอามาขายเต็มไปหมดมองในแง่หนึ่งก็คือมันเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆของชาวบ้านมองในอีกแง่หนึ่งคือจะเกิดเป็นรายได้อะไรก็ช่างเถอะแต่การอนุรักษ์ต้องมีทุกอย่างมีไว้เพื่อให้เราใช้ประโยชน์ได้เพื่อดำรงชีพได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสายพันธุ์และขยายพันธุ์เอาไว้เพราะเราต้องไม่ใช้ทรัพยากรทุกอย่างในแผ่นดินนี้ให้หมดแค่รุ่นเรานั้นคือความเห็นแก่ตัวแต่ไม่ใช้เลยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์กับใครใช้ด้วยอนุรักษ์ขยายพันธุ์รักษาต่อยอดไปชั่วลูกชั่วหลานด้วยนั่นคือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพยากรอันทรงคุณค่าทุกๆอย่างของไทยนะคะค่ะพามาดูเถากระไดลิงที่ขึ้นตามธรรมชาตินะคะลักษณะของเถาเขาก็จะแบนๆมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะแทนที่เถาเขาจะขึ้นไปตรงๆปกติไม่อ่ะทำไมเขาถึงจะต้องหงิกงอเป็นแบบนี้แล้วก็ลีลาเขาแต่ละเถาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะมีความหลากหลายแต่ลองอันนี้น่าจะเป็นใบเขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งเห็นไหมคะขึ้นไปอันนี้จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่จัดสรรเป็นล็อกๆของบ้านคนอีกไม่นานก็จะคงเถาก็คงจะถูกทำลายตัดทิ้งไปทั้งหมดอันนี้ลอยโดนตัดก็ธรรมดาเนาะสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีอยู่เยอะแยะน่ะถ้าถูกถากถางจับจองแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะมันก็จะหายหมดไปเลยอย่างรวดเร็วแต่ละเถาเขามีลีลาที่แบบไม่ซ้ำกันเลยอ่ะอันนี้ขึ้นไปตรงๆแต่ก็ยังมีลีลาสมกับชื่อ Snake Climber Snake Climber โอเคนะคะส่วนใบถ้าเป็นเถาใหญ่ๆพวกนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นใบที่เห็นอยู่นี้เป็นใบต้นเป้าใหญ่